เรื่องของดวงโชคชะตา โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจาวันพุทธที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินยังคงมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่จะเป็นรายได้ที่มาจากน้ำพักน้ำแรงต้องลงมือทำต้องเหนื่อยถึงจะรวยเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานอย่างมากขอเพียงแค่คุณไม่ลดละความพยายามที่ผ่านมาคุณทาดีแล้ว ทำต่อไปเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนละคนรักความสัมพันธ์ตอนนี้สําหรับคู่ที่คบหากันมานานจะมีความมั่นคงและไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างมากส่วนคนโสดมีโอกาสได้ทําความรู้จักและร่วมงานกับใครบางคนจนกลายมาเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ในวันข้างหน้า สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีรายรับาตามปกติจากงานที่คุณทำอยู่ยิ่งถ้าคุณรับงานหลายอย่างแน่นอนว่ารายได้ของคุณก็มากเพิ่มตามไปด้วยเรื่องของการงานขอเป็นกำลังใจให้คนเกิดวันจันทร์สู้ต่อไปเพราะช่วงนี้ใจของคุณเหนื่อยล้าเอามากๆขอแนะนำให้คุณโอดทนไว้สู้ต่อไปแล้วจะชนะทุกอย่างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักบรรยากาศรักยังคงดีไม่มีปัญหาถ้ารู้สึกไม่สบาย อะไรควรรีบพูดคุยกันดีที่สุดคนโสดไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรที่จะต้องอยู่คนเดียวแถมยังแฮปปี้สบายใจมากกว่าสาหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินยังคงมีเงินใช้จ่ายอย่างคล่องตัวไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลแต่ถ้าวางแผนการเงินเก็บเงินเพื่อลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นในตอนนี้ก็จะตั้งหลักได้เร็วกว่าครับเรื่องของการงานมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะสมหวังในสิ่งที่คุณรอคอยและตั้งใจไว้สมใจปรารถนาทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องที่คุณกัดฟันสู้ ก็จะสําเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเปรียบเสมือนกองไฟเล็กๆที่ไม่ได้เป็นกองไฟที่รุนแรงแต่ค่อยๆอ,อบอุน่นให้ความอบอุ่นกันและการเสมอส่วนคนโสดยิ้มหน้าบานโดยไม่รู้ตัวเพราะดวงมีเกณฑ์จะได้เจอคนรักแบบไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินกําลังจะมีข่าวดีนอกจากคุณจะสามารถโกยรายได้เข้ากระเป๋าอย่างมากมายแล้วยังมีโอกาสที่จะได้ลาบเพราะแต้ม ของคุณทํางานอีกด้วยเรื่องของการงานทุกอย่างจะชุลมุนวุ่นวายไปหมดมีแต่เรื่องปวดหัวมาให้คุณทําใจเอาไว้ได้เลยทําใจเอาไว้ให้ดีแล้วเดินหน้าลุยต่อไปเพราะความสําเร็จรออยู่ไม่ไกลแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรัก3วันดี4วันข้ายทะเลาะกันอยู่ดีๆก็กลับมาดีกันอันที่จริงก็ยังเป็นคู่ที่น่ารักอยู่ส่วนคนโสดยังต้องคลองโสดเพราะไม่มีใครผ่านเข้ามาในชีวิตเลย สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินรายรับเข้ามาปกติขนาดเดียวกันมีรายจ่ายมารอคิวเต็มไปหมดของการงานดวงชะตาของคุณพลิกฟื้นแล้วอะไรที่เคยร้ายก็กลับกลายมาดีครั้งเคยยากก็กลับมาง่ายทำอะไรก็ราบรื่นไปหมดแถมกำลังจะมีข่าวดีในไม่ช้าเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คูณและคนรักไม่หวานตลอดเวลามันแต่ก็ยังรักกันผูกพันกันไม่เปลี่ยนแปลงส่วนคนโสดมี แนวโน้มจะได้เจอรักครั้งใหม่และเขาคุนนั้นก็เป็นคนที่เข้ากับคุณได้ดีอีกด้วยสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินควรเน้นการเก็บออมเป็นหลักเพราะสถานการณ์ไม่แน่ไม่นอนอยู่ดีๆอาจจะมีรายจ่ายมาซื้อพลายคุณก็ได้เรื่องของการงานเจองานเยอะแยะมากมายงานหนักกุประสักแบบรัวๆจนทำให้คุณท้อแท้และเบื่อหน่ายขอแนะนำให้คุณทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรบ้าง เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์ยังคงดําเนินต่อไปได้ดีแถมยังมีดวงดีและเรื่องข่าวดีในเรื่องของวงคลอีกด,ด้วยส่วนคนโสดอดยังไม่มีวี่แววจะได้พบรักครั้งใหม่ในช่วงนี้เลย สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินจังหวะด,ดวงดีมาถึงแล้วคุณจะสามารถก่อร่างสร้างตัวมีฐานะในช่วงนี้ได้แถมยังมีโอกาสมีโชคมีลาบอีกด้วยเรื่องของการงานยังไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลในช่วงนี้คุณยังคงรับผิดชอบงานของตัวเองได้อย่างดีไม่มีปัญหาเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักหากวันนี้มีอะไรที่ไม่เข้าใจกันลองปรึกษาหารือกันสักพักทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นเองส่วนคนโสดอดีตที่ผ่าน านมทำให้คุณไม่กล้าเปิดใจรักใครอีกแล้วดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ